พูดถึงไอจีแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่เหล่าดารานะครับในวงการบันเทิงไปทำอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะกลุ่มแรกนะครับอ้ําพัชราภานะครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้กันแล้วหรือยังเอ่ยนะครับอ้ําพัชราภาโคหวานใจคุณแอมเนี่ยรวมถึงแก๊งเพื่อนสาวไปเที่ยวพักผ่อนตากอากาศนะครับเขาบอกเลยนะฮะว่านอกจากจะโชว์ความหวานแล้วเนี่ยงานนี้นะฮะโชว์ความเซ็กซี่เลยใส่บิกินี่เซฟไว้แล้วครับผมรูปนี้เซฟไว้แล้วครับต้องดูชัดๆไหนบิกินี่เอ๊ะนี่เขาเรียกบิกินี่ไม่ใช่เหรอแล้วเหรอแต่เซ็กซี่แล้วพี่เซ็กซี่ไหมฮะเซ็กซี่ครับผมก็นานๆทีเราจะเห็นอ้ําใส่ชุดว่ายน้ำเพราะจริงๆเธอก็จะดูเรื่องการแต่งตัวนะเธอก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้อะไรนะคือไม่ค่อยเปิดเผยเยอะขนาดนี้ใช่ครับผมนั่นทั้งหลายที่ผู้จัดการใช่ไหมใช่เพื่อนซีเป็นแก๊งของพี่อ้ําเขาใช่ไหมครับผมนะครับเขาก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ได้ไปพักผ่อนและผ่อนคลายนะครับผมแบบอย่างมีคุณค่านี่เป็นหวัดอีกแล้วเหรอฮะใช่ตัวมีอากาศเริ่มร้อนแล้วไงอากาศเปลี่ยนโดนอ่ะต่อนะครับกลุ่มต่อมาต่อมาครับผมเป็นเรื่องราวของแก๊งที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะฮะแก๊งนางฟ้านะครับผมก็สามสาวครับคุณแอนอลิชาคุณเจนนี่นะครับผมไปเจอกับคุณนานาครับนะครับผมก็ไปพักผ่อนกันมีทำอาหารทานกันนะครับผมที่บ้านนะครับผมแล้วก็นะเพื่อไปช่วยกันเลี้ยงเนี่ยฮะหนูบีนาและบรุ๊คลินนะฮะคู่แฝดนะฮะลูกของนานาเขาแล้ววุ้นเส้นไม่ไปวุ้นเส้นไม่ได้ไปครับเพราะว่าวุ้นเส้นไปกับผมครับเห็นบอสก็ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมอ๋อไปฮ่องกงมาไปไหว้พระเห็นบอกไปมองโกเลียหรือไปไหนมาฮ่องกงไปฮ่องกงไปฮ่องกงไปไหว้พระที่ฮ่องกงต้องขอบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีไฟล์พิเศษครับผมเชียงใหม่ฮ่องกงโดยแอร์เอเชียโอ้คือคนเชียงใหม่จะไปฮ่องกงกันเยอะไม่ต้องบินมาที่คุณก็เลยไปขึ้นที่เชียงใหม่สามารถบินเชียงใหม่ฮ่องกงปรากฏไปเจอใครรู้ไหมใครครับเออเจอพิธีกรสาวของเราอ๋อคุณธัญญาสิมดดำเหรอสาวไปช่วยพาทำบุญใช่ไหมไปเจอในโรงเรียนเหรอมามูเตลูเหมือนกันเหรอเดี๋ยวจะเอาภาพมาฝากคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับครับแต่อีกหนึ่งท่านไม่เล่าไม่ได้ครับคุณจักรคิดครับครับผมนี่คนนี้นะฮะคุณอ๊อฟปองศักดิ์ครับผมครับต้องบอกว่า IG เนี่ยของนางเนี่ยลงไปเนี่ยนะฮะและเขาบอกว่านี่ของนางเลยเหรอผมเรียกนางครับผมเพราะเขาเปิดหวานใจเขาแล้วอยากดูภาพสิครับนี่ครับผมแต่เขาไม่ให้เห็นหวานใจเขานะครับผมเพราะเขาบอกว่าเป็นคนนอกองค์การคบกันตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่นะครับผมแล้วก็คุณอ๊อฟเนี่ยก็บอกว่าคนเนี้ยมาจีบเธอก่อนแล้วคุณอ๊อฟเนี่ยก็แอบชอบอยู่แล้วด้วยนะครับที่ตัดสินใจคบเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนนอกองค์การแล้วก็ไม่หลอกเงินลงข้อความว่าไงบ้างลงข้อความไว้ว่านะครับข้างใต้ว่าเคร่งเครียดไปเป้าขาฮ่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 าอีก10กว่าวันน่ะจะเจอคิดถึงแย่เบยเขาว่าจะมีการห่างกันใช่เขาห่างกัน10กว่าวันนะครับผมซึ่งตอนนี้คุณอ๊อฟก็รู้สึกจะคบกันได้สักพักแล้วน่าจะแล้วแจ็คเคยห่างกับแฟนสุดกี่วันอะไรนะฮะเคยห่างกับแฟนสุดนี่กี่วันนานสุดผมห่างหลายวันแต่ใจผมอยู่เขาตลอดครับผมไอ้เจ๊รู้ว่าห่างแล้วห่างเลยยังนะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวเมื่อเช้าเนี่ยก่อนเข้ารายการเรามีน้องฝึกงานสวยมากน่ารักก่อนเข้ารายการแจ็คหันไปเลยไอ้น้องเรียนอยู่ที่ไหนโอ้เหรอจริงว่าไม่แต่ที่สำคัญไอ้ตกลงซีรีส์5ไปดูอะไรมาเห็นเมื่อกี้สปอยเลอร์ไปคูดมาแล้วอ่ะเฮ้ยใจเย็นนี่ยังกลับมาเรื่องนี้ก่อนตกใจรู้ว่าคุณอ๊อฟปองศักดิ์เปิดตัวหวานใจเขาบอกว่าคนนี้คบเพราะว่าคนนี้เนี่ยคือเป็นคนน่ารักด้วยคนในวงการบันเทิงแต่เอ้ยคนนอกวงการบันเทิงแต่ที่ปิดหน้าไว้เนี่ยคือทำเป็นรูปม้าเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้เขาเนี่ยคือต้องมาเปิดหน้าเพราะว่ากลัวเขาเสียความเป็นส่วนตัวไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ทำไมต้องเอาเป็นรูปม้าไม่รู้สิอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาซื้อมาหรือเปล่าอ๋อเหรอไม่ได้พยายามจะสื่อว่าอะไรนะหรือว่าเขาชื่อม้าเหรอแฟนอ๊อฟบางศักดิ์ชื่อม้าหรือเปล่าปีม้าไงปีม้าไม่แน่เดี๋ยวต่อสายสิถามหน่อย